สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังชาแนลหนังผีไทยในตำนานที่เน้นขายผีไม่แต่เน้นขายขำละใช่ The Eyes คนเห็นผีสิบแต่ก่อนจะไปฟังรีวิวนะครับถ้าใครที่ชอบสั่งของจากญี่ปุ่นแล้วรู้สึกว่ามันยุ่งยากแนะนำนี่เลยครับเซนมาร์เก็ตเซนมาร์เก็ตเว็บช่วยสั่งของจากญี่ปุ่นที่จะทำให้คุณสั่งของจากญี่ปุ่นได้แบบง่ายๆเหมือนสั่งของจากป้าหมวยข้างบ้านเลยทั้งสั่งของชำระเงินติดตามพัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องไปคอยแชทกับแม่ค้าหรือง้อพรีออเดอร์ให้วุ่นวายคิดค่าบริการเรทเดียว300เยนต่อชิ้นด้วยช่องทางการรับเงินที่หลากหลายทุกคนแม้แต่บิตคอยยังใช้ได้เลยนะที่นี่แถมยังเลือกวิธีส่งของได้เองนะว่าจะส่งเมื่อไรก็ได้วิธีไหนก็ได้หรือจะรอของมาเยอะๆหลายชิ้นแล้วค่อยส่งพร้อมกันทีเดียวก็ได้เพราะว่าเขามีบริการเก็บสินค้าไว้ให้คุณฟรี45วันแถมยังฟรีประกันจัดส่งสินค้าให้อีกด้วยนะครับและที่สำคัญคือมีแอดมินชาวไทยคอยให้บริการนะครับมีคุยรู้เรื่องเลยไม่ต้องห่วงพิเศษนะครับสมัครสมาชิกผ่านลิงก์ของนอนหนังด้านล่างวันนี้นะครับรับฟรีแต้มสะสม500เยนเอาไปไว้ใช้จ่ายค่าจัดส่งได้เลยเนี่ยจ้าลิงก์อยู่ใน description ด้านล่างนะครับแฟรนไชส์คนเห็นผีนะครับผมเท่าที่ผมจำความได้นะคือน่ากลัวยิ่งมันจะมีคนเห็นผีภาคนึงอะที่มันจะมีแบบเห็นผีคุณลุงในลิฟต์ในอะไรอะน่ากลัวมากแต่คนเห็นผี10เนี่ยครับเป็นหนังผีอีกหนึ่งเรื่องอะณตอนนั้นนะผมดูแล้วผมก็รู้สึกว่าเฉยๆด้วยจังหวะของหนังที่มันบวกคอมเมดี้บวกอะไรเข้ามานะครับมากขึ้นคือมากขึ้นแบบเยอะมากๆแล้วก็คนเห็นผี10นะครับเป็นภาพยนตร์ที่ร่วมทุนสร้างนะตอนนั้นคือไทยฮ่องกงร่วมกันเอานักแสดงมาแชร์กันแล้วก็เล่าเรื่องราวสร้างคนเห็นผี10ขึ้นมาและสำหรับผมนะ DI คนเห็นผี10นะเป็นหนังผีที่เน้นขายขำ คนเห็นผี10จะเริ่มเรื่องด้วยการมีพิธีกรรมบางอย่างเนาะบ้านเราพิธีกรรมเกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องเผอเรื่องอะไรอย่างนี้ก็จะต้องมีพระถูกไหมเขาก็เริ่มเรื่องด้วยพระตั้งวง พระตั้งวงกันนะครับแล้วก็มีผู้หญิงที่กระวนกระวายเลยกระวนกระวายอาจจะร้อนนะครับอาจจะอากาศร้อน เพราะว่าเขาย้อมหนังสีส้มเลยนะแบบร้อนไม่นานนะครับผู้หญิงคนนี้ก็ร้องออกมาเป็นเสียงมาตรฐานของผีต้องโอเปร่าซ้อนกันไงเหมือนเป็นเสียงซ้อนกันมันหลอนดีหลอนดีนะครับครีเอทเสียงหลอนเป็นเสียงผู้ชายผู้หญิงเป็น 3-4 เสียงแบบหลอนแบบซ้อนออกมาอะไรเงี้ยมันก็ดูแบบโอ้ผีมันเริ่มทนไม่ไหวแล้วผีมันเริ่มเอาจริงแล้วสักพักผีแม่งลอยเว้ยสงสัยว่าบทสวดนี่จะถูกใจไงพอถูกใจปั๊บก็ทำยังไงอ่ะลอยปั๊บส่งยิ้มให้พระหน่อย ลอยปั๊บแล้วส่งยิ้มให้พระไม่พอผีตัวเนี้ยต้องการจะแดกพระปกติเราเวลาทำกับข้าวหรือทำอาหารหรือเราจะกินอะไรอย่างเงี้ยอร่อยไม่อร่อยก็ต้องชิมก่อนใช่ไหมไปตลาดเดินร้านแม่ค้าพระไม่ได้ซื้อไม่ได้กินเข้ามาชิมก็ยังดีนี่ใช่ไหมผีตัวนี้ก็เป็นผีคนไทยไงก็ต้องชิมก่อนเอาลิ้นไล่ชิมพระทีละองค์ทีละองค์ชิมเอาลิ้นชิมชิมเฮียพระองค์นี้ไม่อร่อยไปผ่านพระองค์นี้เอ้ยไม่อร่อยไอ้พระอุ้ยพระองค์นี้อร่อยหวานหวานเค็มเค็มเริ่มจากองค์นี้ดีกว่า จบจากบุฟเฟ่แดกพระนะครับเขาก็ใช้วิธีการเข้าเรื่องแนะนำตัวละครด้วยการทำเหมือน MV เอ๊ะวัยรุ่นเที่ยวสวนสนุกเตาะแตะเตาะแตะเขาเหมือนเป็นกลุ่มวัยรุ่นจากต่างประเทศเนาะมาเที่ยวในไทยแล้วก็มานั่งรถเนี่ยเที่ยวกันระหว่างนั่งรถก็ขับผ่านมันมีอุบัติเหตุพอผ่านปั๊บก็เห็นว่าเฮ้ยมีคนตายเว้ยมีคนเสียชีวิตโดนหนังสือพิมพ์กลบนะครับไม่ได้บอกว่าใครนะหลังจากผ่านในเหตุการณ์อุบัติเหตุตรงนั้นนะครับรถก็ขับต่อไปเรื่อยๆนะทั้งหมดก็แบบถ่ายวิดีโอถ่ายนู่นถ่ายวิวถ่ายเวล์ล้อเล่นเล่นสนุกกันไปมาพักผ่อนเนาะไม่นานรถคันนี้ก็รับผู้หญิงคนนึงกับเด็ก2คนขึ้นมาบนรถผู้หญิงคนนี้คือคุณตั๊กบงกตนั่นแหละซึ่งอันเนี้ยคือจุดเริ่มต้นของพล็อตทวิสต์ที่เขาต้องการจะเล่นคนเห็นผี10เนี่ยผมว่าอย่างน้อยๆนะอย่างน้อยๆคือมันก็ดีนะตรงที่เขาพยายามมีพล็อตทวิสต์ซึ่งผมเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันเซอร์ไพรส์นะหนังมันพยายามสร้างเซอร์ไพรส์ผมก็โอเคแต่ผมมองว่าตัวหนังเขาอาจจะเล่นเยอะเกินไปหน่อยนะครับมันเลยทำให้พล็อตทวิสต์ตรงเนี้ยมันเหมือนหลุดโฟกัสไปมันเหมือนหลุดโฟกัสไปหนังมันไปโฟกัสตรงอื่นเยอะไปหน่อยทำให้แย่งซีนตรงจุดนี้อธิบายไปเลยแล้วกันนะว่าตัวละครตั๊กบงกตคุณตั๊กบงกตเนี่ยคือในเรื่องนี้คือเป็นผีแล้วประหนึ่งว่าเด็ก2คนนี้ไม่เห็นหรอกนะแล้วก็พวกวัยรุ่นกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยเห็น
นะครับพอไปเห็นร่างเขามาแล้วไงที่นอนอยู่นู้นไงก็มาเห็นตอนผมดูครั้งแรกผมไม่ทันได้สังเกตเว้ยว่าแบบเฮ้ยคุณตั๊กบงกตเป็นศพเว้ยผมก็ตายใจไงไม่ทันได้สังเกตเราดูรอบแรกเราไม่ทันได้สังเกตเลยขนาดนั้นแต่ว่าถ้าสังเกตกันดีๆคุณตั๊กบงกตเนี่ยก็ยังใส่ชุดเนี้ยแบบเดียวกับที่เป็นศพนอนอยู่เมื่อกี้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาหยอดไว้แล้ววัยรุ่นทั้งหมดเนี่ยครับเขาก็ตัดสินใจไปพักที่บ้านพี่เลโดยที่ณตอนนี้บรรยากาศมันเป็นบรรยากาศยามค่ำคืนไงเรื่องที่เหมาะสมแก่การคุยกลางคืนมากที่สุดก็คือคุยเรื่องผีผัดก็เล่าเรื่องผีนะครับก็ติดตลกไปเหมือนบิ้วให้กลัวแล้วก็ติดตลกบิ้วให้กลัวติดตลกจนมาถึงตัวของพี่เลเขาบอกว่าเรื่องผีที่ทุกคนเล่ามาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันมีอยู่แล้วเหมือนกับว่าพวกเธอไปฟังเรื่องมาแล้วก็มาเล่าไม่ได้เจอเองหรอกเคยเจอจริงๆกันไหมทั้งหมดก็สายหน้าไว้บอกว่าไม่ได้เคยเจอถูกป่ะพี่เลเขาก็บอกว่าเขาอ่ะเคยเจอเขาอ่ะมีหนังสือเล่มหนึ่งคือหนังสือที่บอกเล่าวิธีการ10วิธีในการเห็นผีเขาก็ไปเอาหนังสือมาให้พร้อมกับเล่าเรื่องราวในการได้หนังสือนี้มาเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยขึ้นรถเมล์ผิดป้ายเนาะไปลงปั๊บนู่นนี่แล้วก็ลงไปเอ้ยเจอร้านหนังสือพอดีตอนแรกกะว่าจะไปถามทางแต่พอเขาเดินไปเดินมาปั๊บก็ไปเจอหนังสือเล่มนี้แหละนะครับก็ไปซื้อมาโดนคนขายหลอกมาด้วยบอกว่าเอ้ยอย่าเปิดหน้าสุดท้ายนะมันอยากเขาว่ามันมีอาถรรพ์มีอะไรอ่านยังไงก็ได้ห้าเปิดดูหน้าสุดท้ายอ่ะไหนๆมันก็ถูกชะตากันคนกับหนังสือมันไม่ได้มีกันง่ายๆประมาณนั้นเขาก็เลยจะขายให้ถูกๆเล่มละ500แล้วกันสุดท้ายก็อ่ะจบด้วยมุกตลกอีกก็คือหน้าสุดท้ายเขาบอกจริงๆแล้วก็คือหนังสือเล่มนี้เล่มละ100นะครับลดพิเศษเหลือเล่มละ50บาทหลอกขายมา500บาทคำคำกิ้งเลยคำกิ้งเปิดเรื่องมาด้วยแบบมุกอมยิ้มอมยิ้มมันก็ดูแบบจืดๆหน่อยนะแล้วหลังจากที่ทุกคนฟังเรื่องของพี่เลเขารู้สึกว่าเอ้ยมันมีที่มาที่ไปเว้ยแล้วตัวละครพี่เลเนี่ยเขาเจอด้วยตัวเองใช่ไหมเขาก็เอ้ยถามเอ้ยแล้วมันมีวิธีไหนอะไรมั่งทุกคนก็เลือกนะไล่เลือกเอ้ยวิธีนี้วิธีนั้นเปิดไปเรื่อยเจอวิธีนั้นวิธีนี้จนสุดท้ายไปเจอวิธีที่เอ้ยเนี่ยวิธีเนี้ยสามารถเล่นคืนนี้ได้เลยเนี่ยนั่งเล่นบนโต๊ะเนี่ยเคลียร์ขนมไม่นั่งเล่นบนโต๊ะได้เลยคือผีถ้วยแก้วและในระหว่างที่ทุกคนกำลังเล่นผีถ้วยแก้วนะครับหนังก็บิ้วตึ้ง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 ก็จะมีวัยรุ่นหนึ่งคนในนั้นนะครับที่เฮ้ยเริ่มเห็นอะไรไม่ดีเว้ยเริ่มเห็นผีคือในเรื่องก็เห็นจริงๆนะขยี้ให้เห็นเลยว่าคนเนี่ยเห็นผีเฮ้ยเห็นแบบเห็นเพื่อนเพื่อนผีเพื่อน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 ผีเพื่อน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 กล้องมันจะเวียงเวียงหน่อยไม่รู้สมัยนั้นหนังช่วงนั้นชอบทำกล้องเวียงเวียงเงี้ยมันน่าจะช่วยทำให้เหตุการณ์มันดูโกลาหลมั้งผมคิดว่าอย่างนั้นนะมันเวียงเวียงเวียงเห็นแบบเพื่อน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 ผีเพื่อน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 เวียงระหว่างที่เวียงไปเนี่ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนผีเพื่อน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 ผีเพื่อนเพื่อนเพื่อนไปครับอ่ะแล้วก็จบด้วยเหมือนเดิมตบมุกเป็นตลกนะครับเล่าร้อนแล้วก็ตบตลกด้วยการที่ทุกคนก็ตกใจเพราะว่าเห็นเหมือนเป็นผู้หญิงแก่นะอยู่ตรงยืนอยู่ตรงประตูแต่จริงๆก็ไม่ใช่ผีนะก็คือแม่พี่เลมายืนเนี่ยเริ่มเรื่องมานะครับทุกมุกทุกจังหวะที่เล่าหลอนขยี้ผีขยี้อะไรเงี้ยตบตลกหมดเลยเห็นไหมฮะเนี่ยผมว่าอันเนี้ยเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นในการที่มันทำให้หนังมันดูเหมือนทีเล่นทีจริงอ่ะมันเหมือนไม่ไปทางไหนสักทางนึงอ่ะเขาคงอยากให้มันขายง่ายและขายได้จริงๆเขาคงอยากให้มันดูง่ายบริโภคง่ายนะครับไม่เป็นหนังผีกดดันอึดอัดมากหรืออะไรก็ตามตอนนั้นเนี่ยนะครับแต่ผมมองว่าไอ้การแบบอย่างเงี้ยเนี่ยปูร้อนตบตลกปูร้อนตบตลกมันทำให้หนังดูหลวมอ่ะครับมันทำให้หนังดูหลวมไปหน่อยจังหวะเล่าจังหวะอะไรมันดูหลวมไปหน่อยสุดท้ายทุกคนก็รู้นะครับว่าบ้านพี่เลเนี่ยเขาไม่ได้เป็นครอบครัวธรรมดาแม่พี่เลเขาเป็นร่างทรงแล้วก็ตัวหนังนะครับก็ทำให้เห็นว่าวัยรุ่นทั้งหมดเนี่ยก็ตัดสินใจไปใช้อีกวิธีนึงไม่เข็ดเอาอีกเอาอีกชอบนะคืนนี้ยังไม่อยากนอน ราตรีนี้ยาวไกลเลือกเลยครับวิธีต่อไปคือการไปเคาะถ้วยซึ่งวิธีนี้นะครับผมเขาบอกเล่ากันว่าคนไทยอะครับเชื่อว่าตรงแยกเนี่ย4แยก3แยกอะไรเงี้ยมันเป็นเหมือนสถานที่มีผีเร่ร่อนเดินผ่านไปผ่านมามากที่สุดถ้าเราอยากจะเห็นผีเนี่ยให้เราเอาสำรับอาหารนะครับมาวางแล้วก็ทุกคนมีชามคนละใบตะเกียบคนละอันนั่งเคาะก๊อกเดี๋ยวผีที่หิวโหยพวกเนี้ยมันก็จะมาตามเสียงเคาะชามได้ป่ะเสียงเคาะชามปั๊บแล้วก็ผีมาแล้วเราก็จะได้เห็นผีอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งซีนนะที่ณตอนนั้นผมจำได้ว่าคนพูดถึงเยอะมากนะครับเพราะว่ามันจะมีซีนคล้ายๆซีนมีมสมัยนั้นยังไม่มีคำว่ามีมเนาะแต่ว่าคือถ้าเปรียบเทียบกับสมัยเนี้ยมันคือซีนมีมนะครับคนพูดถึงเยอะก็คือเป็นซีนที่เคาะถ้วยอยู่ดีปั๊บผีเริ่มมานะครับในกลุ่มนั้นก็จะมีคนเห็นมั่งไม่เห็นมั่งนะครับแต่ทั้งหมดนั้นก็
็หวาดกลัวนะเพราะว่าบรรยากาศนะตอนนั้นเพื่อนคนที่เห็นก็กรี๊ดกราดใช่ไหมก็กลัวก็สร้างบรรยากาศให้หวาดกลัวเคาะไปเคาะมาชามแตกพอชามแตกปั๊บสิ่งที่ต้องเคาะคือแม่งชามไม่เหลือให้เคาะแล้วเคาะฟันจำได้ป่ะเออก็เป็นซีนนี้นะครับทั้งหมดก็วิ่งหนีนะครับและยังไม่พอนะเพราะในเหตุการณ์เนี้ยนะครับตัวพี่เลเขาบอกไว้ว่าไม่ใช่ว่าจะสามารถเห็นผีกันได้ทุกคนนะครับความสามารถในการเห็นผีของแต่ละคนเนี่ยมีไม่เท่ากันบางคนเลยเห็นบางคนเลยไม่เห็นมันก็จะมีตัวละครที่ไม่เห็นเนี่ยนะเขาก็ตะโกนมาเลยว่าเฮ้ยเอาวิธีอื่นเอาอีกเพราะว่ามันมีคนเห็นแล้วอ่ะฉันยังไม่ได้เห็นคืนนี้ฉันต้องได้เห็นผีคันหนังผีต้องมีตัวละครคันคันซึ่งนี่คันคันสุดเลยคันสุดสุดซอยซึ่งวิธีต่อมานะครับที่พี่เลแนะนำให้เพื่อนเพื่อนเล่นก็คืออุ้มแมวดำแล้วเล่นซ่อนหากันโดยที่ในขณะที่เราอุ้มแมวดำไว้ครับเราจะโดนบังตาเหมือนคล้ายผีบังตาเหลือเมื่อไหร่ที่เราปล่อยแมวดำเราจะเห็นเพื่อนพร้อมกับเห็นผีด้วยเพราะฉะนั้นวิธีนี้มึงคันใช่ไหมได้เลยอุ้มแมวดำเข้าป่าเล่นซ่อนหากับพวกกูเดี๋ยวนี้ซึ่งก็เหมือนเดิมนะครับหนังเรื่อง The Eye คนเห็นผี10เนี่ยเขาชอบบิ้วแล้วก็ตบตลกเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเหมือนกันครับก็คือเล่นซ่อนหากันไปมีคนนึงชื่อเฟยมั้งถ้าจำไม่ผิดนะชื่อเฟยมั้งเฟยหรือก็เฟยอะไรสักอย่างเนี่ยเขาก็ปวดฉี่นะเล่นๆอยู่ปวดฉี่ไปยืนต้นไม้แล้วก็ฉี่สักพักมีผีเด็กนอนอยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็อ๊ยแม่พ่อแม่อุ๊ยน้ำอะไรอุ๊ยอุ๊ยน้ำอะไรมันจะเป็นผีเด็กเลยเว้ยแล้วก็แบบอุ๊ยน้ำอะไรอุ๊ยแม่พ่ออุ๊ยเฮ้ยนี่เขามาสร้างตรงนี้เหรอแต่ว่าไอ้ตัวละครเฟยหรือก็เฟยอะไรเนี่ยมันก็เหมือนไปลบหลู่ไงเออไปฉี่ไปนี่ไปเจอฉี่โดนผีนู่นนี่นั่นเห็นไหมก็โดนลากไปคืนนั้นตัวละครตัวนี้ก็คือหายไปเลยนะเพื่อนหาไม่เจอนะครับแมวดำก็ยังตายเลยเออพอสว่างปั๊บเนี่ยเขาก็รวบรวมกำลังตำรวจกันหาแต่รวบรวมกำลังตำรวจยังไงก็หาไม่เจอเว้ยเออแฟนเขาก็กระวนกระวายนู่นนี่แบบโอ้โหแม่งนั่งเฝ้าโทรศัพท์นั่งคือวิตกเลยวิตกกังวลเลยแฟนหายไปทั้งคนเนี่ยโอ้โหแม่งมันไม่ปกติแล้วอะไรอย่างนี้แม่นะครับแม่ของพี่เลเขาเป็นร่างทรงใช่ไหมเขาก็นั่งไหว้นั่งอะไรอยู่เขาก็บอกกับทุกคนเลยว่าเฮ้ยพวกเธอเนี่ยกลับฮ่องกงเถอะไล่กลับฮ่องกงไล่กลับฮ่องกงกลับฮ่องกงไปเถอะอยู่ไปก็ไม่ช่วยอะไรเดี๋ยวถ้าได้ข่าวได้อะไรเนี่ยจะให้เพื่อนๆเนี่ยติดต่อไปบอกนะว่าเจอแล้วหรืออะไรก็ตามไล่นะครับคนหายไปหนึ่งคนแล้วไล่กลับบ้านเลยแต่ผู้หญิงคนที่เป็นแฟนของกาเฟยเนี่ยเขารักแฟนเขามากนะเขาก็กระวนกระวายเขาก็แบบไม่ได้เราต้องหาวิธีเออหาวิธีทำไงก็ได้หาแฟนแล้วช่วยแฟนกลับมาโดยที่ตัวเธอเชื่อว่าแฟนของเธอถูกดึงไปอีกมิติผีหรืออะไรงี้พอเราเล่นหาผีเรียกผีอะไรกันอยู่ใช่ไหมเออกาเฟยนี่ก็น่าจะโดนผีเอาไปเพราะว่าแมวดำยังตายเลยเนี่ยเขาก็หาวิธีช่วยเนาะโดยการที่ตกดึกคืนนั้นเลยเนี่ยครับไอ้แฟนของกาเฟยนั่นน่ะเขาก็ไปเอาโคลนนะจากหลุมศพมาป้ายตาปั๊บสักพักแม่งเริ่มแสบตาพอเริ่มแสบตาปั๊บเริ่มเห็นภาพหลอนว่าลูกตาแม่งหลุดเว้ยเฮ้ยแม่งตาแม่งโบเหมือนเป็นไฟนรกอยู่ในลูกตาอะไรอย่างนั้นนะเออแบบสักพักแม่งหลอนเห็นภาพดูนี่นั่นปุ๊บปั๊บจนสลบไปเลยจนสุดท้ายเลยครับแม่ของพี่เลอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ช่วยเอาไว้ช่วยจนกลับมาลืมตาได้เลยนะเออแม่เขาก็เล่าประมาณว่าบนโลกมนุษย์เราเนี่ยมันมีหลายๆมิตินะครับมีมิติคนตายมิติคนเป็นแล้วก็มิติปรโลกนะครับผมพร้อมกับต่อว่าเด็กพวกนี้แล้วก็ลูกของเขาเนาะว่าแบบเฮ้ยทำไมไม่รับผิดชอบเลยเธอเป็นลูกฉันเนี่ยเป็นลูกของร่างทรงนี่ก็รู้อยู่แล้วว่าอะไรแบบนี้มันอันตรายใช่ไหมซึ่งการเอาโคลนมาทาตาเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้คนที่ทำพิธีนั้นน่ะหลุดเข้าไปอยู่ในปรโลกได้เลยซึ่งมันอันตรายมากพร้อมกับบอกว่าให้เพื่อนๆของลูกเขาเนี่ยกลับฮ่องกงไปเถอะกลับไปเถอะมันเริ่มจะเลยเถิดมันเริ่มจะไปกันใหญ่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าแฟนของคาเฟ่เขาก็ยืนยันเสียงแข็งนะว่าเอ้ยไม่ได้บ้าเปล่าคนหายไปทั้งคนน่ะหายที่ไทยแต่กลับไปฮ่องกงแล้วมันจะเจอไหมก็ต้องหาให้เจอก่อนไม่เจอหนูไม่กลับฮ่องกงเด็ดขาดแต่มันมีเพื่อนอีกสองคนแม่ของพี่เลก็พูดถูกนะเราอยู่ไปก็ช่วยอะไรไม่ได้ตอนนี้สถานการณ์มันเลยเถิดมากแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย
เรากลับกันเถอะหนีกลับเลยแล้วที่หาคือมันจะมีซีนเงยขึ้นไปรับตรงหน้าต่างเว้ยพี่เลกับแม่พี่เลก็ยืนดูอยู่นะตรงหน้าต่างแม่พี่เลเห็นแบบนั้นก็อุทานเลยไอ้เหี้ยดีเหรอเพื่อนทิ้งเพื่อนได้ไงวะแม่งแบบเฮ้ยเหี้ยอะไรวะเนี่ยอยู่ดีคือแม่เขาก็เป็นผู้ใหญ่นะเป็นร่างทรงเนาะก็ดูแบบเฮ้ยดูมีทรงอยู่วะอยู่ดีคือสะบดไอ้เหี้ยนี่หรือเพื่อนแต่สุดท้ายเนี่ยครับตัวผู้หญิงเนี่ยที่แฟนเขาหายไปเนี่ยก็อ่ะหาไม่เจอนะครับสรุปรวบรัดคือหาไม่เจอแล้วก็กลับไปฮ่องกงนะครับพอกลับไปฮ่องกงเนี่ยตัวหนังเขาก็บอกว่าไม่ได้ติดต่อกับเพื่อนอีกเลยนะไม่ได้ต่อเพื่อนๆเลยนะครับไอ้เรื่องคิดถึงไอ้เรื่องสงสัยเรื่องอะไรเกี่ยวกับแฟนหายไปมันก็จะสงสัยอยู่แหละนะครับแต่ว่าเขาทำอะไรไม่ได้จริงๆอะไรเงี้ยก็ได้แต่อยู่คนเดียวเหงาๆเศร้าๆซึมๆเบื่อๆเซ็งๆต่อมานะครับหนังก็ตัดมาเล่าที่เพื่อนเขาอีก2คนที่อยู่ฮ่องกงเหมือนกันตัวหนังจะบอกเล่าประมาณว่าไอ้2คนเนี้ยหลังจากทำพิธีเล่นอะไรพวกนั้นไปอย่างเงี้ยก็มองเห็นผีอยู่ตลอดนะครับโดยที่มีตัวละครตัวนึงเป็นผู้ชายนะครับผมมีผีผู้หญิงก็คือผีพี่ตั๊กนั่นแหละนะครับผมเขาตามมาถึงฮ่องกงเลยคือในเรื่องตอนเล่าเนี่ยเขายังไม่ได้เฉลยเนาะว่ามันเป็นผีหรืออะไรเนี่ยเขาเล่าเหมือนกับว่าเอ้ยผู้ชายคนเนี้ยเจอแบบเจอคนคุ้นๆนี่เฮ้ยที่เคยนั่งรถ2แถวตอนนั้นที่ไปที่ไทยคนไทยแน่เลยอะไรเงี้ยก็จะตามเข้าไปคุยส่วนเพื่อนเขาอีกคนนึงที่เป็นผู้หญิงนะครับก็เดินเข้ารถไฟใต้ดินเจอผงเจอผีหลอกส่วนฝั่งของพี่เรเนี่ยยังตามติดสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะเพื่อนเขาหายไปทั้งคนนะเขาก็ยังตามติดยังหาคำตอบอยู่ว่าหายไปไหนอะไรเงี้ยจนเขากลับไปที่ร้านหนังสือนะครับที่เขาซื้อหนังสือเล่มนี้มาก็ไปเห็นว่าในหนังสือไอ้10วิธีเห็นผีเนี่ยจากภาพผีถ้วยแก้วที่เป็นคนชุดไทยนะครับก็เปลี่ยนเป็นภาพพวกเขาที่เคยเล่นผีถ้วยแก้วตามวิธีในหนังสือเหมือนกับว่าทุกคนโดนคำสาปอะแล้วก็โดนวาดแล้วก็จองจำอยู่ในหนังสือให้แบบติดอยู่ในคำสาปของหนังสือนี้ติดอยู่ในหนังสือนี้อะไรอย่างเงี้ยโดยที่แม่ของพี่เลนะครับเขาก็บอกว่าสิ่งที่พี่เลไปเห็นมาเป็นพิธีทำของของไอ้ลุงนั่นไอ้ลุงนั่นน่ะเป็นเหมือนแบบพวกเล่นคุณไสเล่นไสยศาสตร์เหมือนกันแล้วก็ทำของใส่พวกลูกแล้วผ่านหนังสือเล่มนั้นแหละเขาเป็นคนที่มีของเธอเป็นแค่คนธรรมดาสู้อะไรเขาไม่ได้อะไรประมาณนั้นต่อมาหนังก็ตัดไปที่ลุงคนนั้นนะครับให้เห็นเขากำลังทำพิธีอยู่สั่นกระดิ่งทำพิธีนะครับพร้อมกับตัดไปที่ไอ้แฟนของกาเฟยนั่งหน้ากระจกปั๊บเหงื่อแตกปากซีดสักพักจับหวีมาหวีสองกระจกแล้วหวีผมหน้ากระจกนะครับพร้อมกับตัดภาพไปก็คือคุณลุงเนี่ยกำลังทำของใส่ผู้หญิงคนนี้อยู่นะครับผมให้มาหวีปั๊บแล้วแบบเหมือนเห็นผีเหมือนเข้าไปมิติปรโลกอะไรอย่างนั้นคือในช่วงนี้หนังมันเหมือนเป็นช่วงจังหวะของการบิ้วอัพและบิ้วอัพให้หลอนและหนังเขาก็ตั้งใจโคมความหลอนนะครับสร้างความอึดอัดสร้างความหลอนให้กับคนดูอย่างต่อเนื่องโดยที่ไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งในกลุ่มเพื่อนของพี่เลนะครับกำลังนั่งรถเมย์กลับบ้านนะครับพร้อมกับเห็นลูกบาสไอ้ลูกบาสนี่ก็เป็นภาพจำของคนเห็นผี10เลยผู้หญิงคนนี้เขาเห็นลูกบาสกิ้งไปกิ้งมาใช่ไหมพอกิ้งปั๊บปั๊บปั๊บลูกบาสหัวคนอะไรเห็นลูกบาสกิ้งไปกิ้งมาอยู่ดีเห็นเป็นหัวคนอะไรอย่างเงี้ยก็หลอนหลอนกันไปไม่พอนะพอเธอเดินกลับมาถึงบ้านนะครับผมก็ยังมาเห็นลูกบาสนะครับอยู่ภายอยู่แถวบ้านเธอด้วยนะครับอยู่ตรงทางเดินเลยไอ้ซีนางเดินที่จำได้ป่ะลูกบาสหันสาพอเธอกลับมาบ้านนะครับเห็นลูกบาสตั้งอยู่ใช่ไหมเธอก็กลัวไงพอเห็นแล้วแม่งตามมาตั้งแต่รถเมล์แล้วสุดท้ายลูกบาสนี้ก็ตัดสินใจนะครับยึกยักแล้วไล่เราก็ได้เห็นเป็นซีนนะครับที่ลูกบาสกลิ้งวิ่งไล่คนอยู่ตรงทางเดินอะไรเงี้ยในระหว่างที่ลูกบาสกำลังวิ่งไล่ผู้หญิงคนนี้อยู่ทั้งคู่ก็มาหยุดตรงที่ในถงทางเดินตรงนั้นแหละนะครับแล้วลูกบาสมันก็เด้งเองดึงใช่ไหมเธอก็นึกขึ้นได้นะครับว่าอ๋อในหนังสือเล่มนั้นน่ะมันมีอีกหนึ่งวิธีที่สามารถทำให้เห็นผีได้ก็คือการก้มมองลอดหว่างขาจะทำให้เห็นผีได้ผู้หญิงคนนี้ก็ลงมือเลยครับก้มปั๊บพอก้มปุ๊บเห็นเลยเป็นเด็กผู้ชายกำลังเลี้ยงลูกบาสตึกสักพักเด็กผู้ชายคนนั้นก้มมองเธอเหมือนกันแต่ว่าหน้าเด็กผู้ชายคนนี้ก็คือแบบซีดเป็นผีเลยนะก็คือผีเล่นบาสพอเธอเห็นแบบนั้นเธอก็กลัวไงเธอก็โทรหาผู้ชายคนนึงไอ้ผู้ชายนี่ก็ตามมาหน่อยไงเห็นเพื่อนแบบหวาดกลัวตกใจก็ตามมาหานะครับพอตามมาปั๊บอ่ะก็เจอผีคุณลุงคุณยายหลอกหน้าลิฟต์ซะ1ดอกพอเข้าลิฟต์มา
ก็โดนกลุ่มผีไฟคลอกหลอกอีกหนึ่งดอกพอโดนเริ่มโดนผีขอผีหลอกสองดอกแล้วไงเริ่มกลัวคราวนี้ก็วิ่งเลยวิ่งออกจากลิฟต์พอวิ่งปั๊บวิ่งจะกลับห้องระหว่างทางไปเจอผีเด็กอ่ะผีเด็กยืนอยู่นะครับไอ้เคียนี่ก็ไม่ไหวแล้วโวยกระโดดทีผีเด็ก แต่ไม่ใช่นะครับคืออารมณ์เหมือนโดนผีบางตาไงเห็นเป็นผีแต่จริงๆแล้วเป็นเด็กจริงๆนะครับก็กลายเป็นว่าไอ้หนุ่มนี่แม่งกระโดดทีเด็กกระเด็นเอามุกตลกมาตัดนะครับซึ่งก็น่าเสียดายนะจริงๆจังหวะช่วงเนี้ยเขาบิ้วดีแล้วพอเอาตลกมาตัดปั๊บอารมณ์เรามันดรอปแล้วไงไอ้จังหวะพออารมณ์ดรอปด้วยคอมเมดี้ครับอารมณ์เฮอร์เลอร์มันจะดันขึ้นไปอีกมันยากหลังจากที่ไอ้หนุ่มเนี้ยถีบเด็กร้องไห้ไปเรียบร้อยปั๊บมันก็วิ่งมายังกลัวอยู่นะยังกลัวอยู่วิ่งมาปั๊บเห็นลูกบอลเลยลูกบอลเจ้ากรรมลูกเดิมแม่งวางอยู่ที่เดิมกับที่เพื่อนมึงเห็นเลยที่เดียวกันแต่ด้วยความเราเป็นชายชาตรีเป็นลูกผู้ชายตัวจริงลูกบอลตั้งอยู่ไอ้สัตว์มันคันตีน ลูกบอลตั้งอยู่ไม่รู้ของใครคันตีนเหลือเกินอยากเตะซัดเข้าเต็มรักเลยบ้วงเตะลูกบาสสักพักลูกบาสมันเด้งดุ๊กดุ๊กดุ๊กแล้วมันค้างอยู่กลางอากาศเว้ยพอลูกบาสค้างกลางอากาศปั๊บสักพักตัวมันเป็นอะไรไม่รู้เหมือนแบบโอ๊ยครูลบหลู่อะไรเปล่าโอ๊ยตัวแข็งตาเหลือกตัวแข็งตาเหลือกหน้าเขียวอึเหมือนโดนผีสิงเหมือนโดนผีสิงมันนั้นในระหว่างที่ไอ้เหี้ยเนี่ยโดนผีจับโดนผีสิงเหี้ยอะไรไม่รู้มันยืนสะเงาะสะแงะยืนสะเงาะสะแงะอยู่เนี่ยไม่นานมีวัยรุ่น2คนแม่งเข็นเป็นบีบอยเลยนะเข็นจักรยานมาอ้าเห็นไอ้เหี้ยเนี่ยแม่งกำลังแบบอึสะเงาะสะแงะอยู่ตรงทางเดินอึสะเงาะสะแงะไอ้วัยรุ่น2คนเนี่ยวัยรุ่นบีบอยเนี่ยก็เข้าใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเพื่อนมันอยากจะท้าพวกเราเต้นว่ะเอ้ยดวลกันสักหน่อยไหมว่าไงวัยรุ่นเฮ้ไอ้หนุ่มนี่ไม่ตอบสักพักแม่งมูนวอล์กโชว์ง่านี่มึงมูนวอล์กโชว์กูเนี่ยไอ้เนี่ยรับคำท้าใช่ไหมได้จัดสักหนึ่งบทเพลงแล้วหนังก็เปลี่ยนเพลงเต้นกันแล้วแม่งก็แบทเทิลกันแล้วแบทเทิลกันอยู่พักนึงเลยตอนผมดูผมนี่แบบWhat the fuck นี่มันมิติใหม่นะนี่มันเฮียอะไรวะมันดวลเต้นกันละแล้วไอ้เฮียนั่นที่โดนผีเข้าก็เต้นด้วยนะแม่งเต้นเลยแบบบ๊อกๆเต้นแบบวะในระหว่างที่ทั้งคู่ก็ดวลเต้นกันนะสองฝั่งดวลเต้นกันอย่างเมามันดุเดือดลุงป้าๆที่อยู่แถวนั้นเขาก็เอ๊ะมันเสียงอะไรวะเปิดประตูออกมาดูอ้าววัยรุ่นเนี่ยโอ้ยเธอมาดูแล้ววัยรุ่นเขาแข่งเต้นกันวัยรุ่นแข่งตะเลิดไปไกลเลยกูตอนนี้กูไปไกลเลยกูงงเลยนี่เฮียนี่มันหนังผีหรือหนังตลกนี่มันหนังผีเน้นขายขำชัดๆแล้วคุณลุงคุณป้าก็ออกมายืนหน้าบ้านเว้ยตบมือเชียร์เอ้าเอ้าเต้นหมุนเต้นไม่นานเว้ยไอ้หนุ่มเนี่ยที่โดนผีเข้าอยู่มันเหมือนแบบผีมันเข้ามันเริ่มเข้าที่แล้วไงสักพักมันเริ่มไต่กำแพงแล้วยืนห้อยหัวอยู่บนเพดานพอไอ้เหี้ยนี่ยืนห้อยหัวอยู่บนเพดานทั้งหมดก็ชัดแล้วนี่มันผีชัดหนีตกใจวิ่งเข้าบ้านวิ่งเข้าห้องพอทุกคนวิ่งหนีเข้าห้องเข้าอะไรกันหมดมันก็ตกลงมาใช่ไหมมันยืนอยู่บนเพดานเนี่ยมันตกลงมาปั๊บหลังจากได้สติมันก็โอ้โหตกใจเลยไอ้เหี้ยผีเข้านี่วะลูกบาสมันยังอยู่เลยตามกูมาอีกไอ้เหี้ยตกใจวิ่งหนีพอวิ่งหนีเสร็จปั๊บไปเจอพี่ตั๊กพี่ตั๊กบงกตเนี่ยวิญญาณพี่ตั๊กเนี่ยแหละเขาตามมายืนอยู่ตรงกลางโถงทางเดินเลยไอ้เหี้ยนี่ตอนเห็นครั้งแรกก็ตกใจนะตกใจก่อนแต่แบบเฮ้ยนั่นมันคนไทยเฮ้ยเรากำลังวิ่งตามคุณมาอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้วมันน่ากลัวผมก็ลากพี่ตั๊กเข้าไปด้วยสักพักเพื่อนเขาที่โดนมาก่อนอะแม่งอยู่ในสภาพคือแบบหลอนแบบขี้ขึ้นสมองเลยผ้าห่มคลุมถือที่ช็อตยุงถือทำไมไม่รู้นะครับแต่ว่าทำให้รู้ว่ากลัวนะครับติดตลกด้วยไงบรรยากาศหนังมันติดตลกด้วยไงก็เอาที่ช็อตยุงมาถือซะหน่อยให้มันดูเต็มไม้เต็มมือแบบเหมือนกลัวทำอะไรไม่ถูกอะไรเงี้ยถือที่ช็อตยุงไว้แล้วก็มาคุยพอทั้งคู่ได้เข้าห้องมานะครับตัวผู้หญิงเขาก็บอกว่าเขาทนไม่ไหวแล้ว
ขาเจอผีตลอดเลยตั้งแต่วันนั้นเขาเห็นผีตลอดแล้วเขาจำได้ด้วยว่าเมื่อไหร่ที่เราเริ่มพิธีนี้กันแล้วเนี่ยเราจะหยุดกลางคันไม่ได้เราต้องเล่นให้จบไอ้ตัวผู้ชายนี่ก็มึงนั่นสินะ นั่นสินะเราต้องกลับไปที่ไทยไปเล่นให้จบใช่ไหมหลังจากพูดจบไอ้ผู้ชายคนนี้ก็นึกขึ้นได้ว่ากูเจอเพื่อนคนไทยเจอผู้หญิงไงผู้หญิงไทยอ่ะที่นั่งอยู่รถด้วยกันเฮ้ยไปไหนแล้ววะเฮ้ยคุณปลอดภัยแล้วนะออกมาได้แล้วผีไม่มีแล้วในห้องนี้ปลอดภัย เพื่อนนางที่คุมพ่อผมอยู่ก็บอกว่าเดี๋ยวนะใครอ่ะฉันเห็นเธอเดินเข้ามาคนเดียววันปีโป้นะ สักพักไอ้หนุ่มนี่ก็แบบฉันเหรอฉันเดินเข้ามาคนเดียวเหรอสักพักนางก็เหมือนแบบสะกิดใจเฮียอะไรไม่รู้แฟลชแบ็คเลยนึกถึงเหตุการณ์วันนั้นปุ๊บนั่งรถฟุ๊บๆๆๆเฮ้ยจำได้ว่าถ่ายวิดีโอไว้ตอนนั้นมันถ่ายวิดีโอเล่นด้วยก็เอากล้องม้วนวิดีโอมาดูโหแม่งเป็นเรื่องเป็นราวนะพอเอามาเพลย์ดูปั๊บคนที่ตายคนนั้นก็คือพี่ตั๊กนี่แหละก็คือผู้หญิงที่มึงเจอเนี่ยที่มึงลากเข้าห้องมาเนี่ยคือผีคือมึงลากผีเข้ามาด้วยทั้งคู่ก็มองหน้ากันเลิกลักนะไม่รู้จะทำไงดีเพราะว่าตอนนี้คือไม่เห็นแล้วตอนหน้าห้องอะลากมาคือยังเห็นอยู่แต่ตอนนี้คือไม่รู้ไปไหนนะหายไปไหนไม่รู้ไอ้สาวนี่ก็เอาไหมล่ะลองดูบางทีอะเราอาจจะต้องใช้วิธีไงในการมองเห็นเธออีกทีนึงก้มหน้าลงแล้วมองลอดใต้วังคาไอ้หนุ่มนี่ก็มองล้อใต้วังคาก็ชัดเลยเฮียเองวิญญาณพี่ตั๊กไงวิญญาณผู้หญิงคนนี้ยังอยู่นะครับมองล้อใต้วังคายังอยู่ไอ้สองคนนี้ก็ตกใจกี้การ์ดรู้แล้วเป็นผีกูลากมือผีเข้าห้องมาก็ไม่อยู่แล้ววิ่งออกจากห้องไปนะครับตัววิญญาณพี่ตั๊กเนี่ยเขาก็แบบเฮียใช่เหรอกูเป็นผีมายืนฟังอยู่ตลอดไงตัวพี่ตั๊กเนี่ยก็เดินเข้าไปที่ไอ้กล้องวิดีโอที่พวกนี้ดูค้างเอาไว้อะก็เห็นเลยว่าเฮ้ยกูตายไปแล้วนะครับสักพักพี่ตั๊กก็มาส่องกระจกปั๊บมีแสงส่องปูดป้านเหมือนคล้ายๆสลายหายไปซีนต่อมาหนังเขาก็เล่าทำสคริปต์นะว่าไอ้สองคนนี้นะครับก็กลับมาที่ประเทศไทยเนาะกลับมาหาแม่พี่เลนี่แหละมาถึงปั๊บคืนนั้นเลยนะหนังมันเล่าเหมือนกับว่าคืนนั้นเลยนะครับก็เริ่มไปทำพิธีนะครับโดยที่พี่เลนี่เขาก็บอกนะว่าวิธีที่เราจะทำคืนนี้คือวิธีที่ทั้งคู่ต้องใส่ชุดคนตายแล้วก็เหมือนแกล้งทำเป็นตายใช่ไหมวิธีนี้จะทำให้ทั้งสองคนน่ะเดินทางไปถึงประตูนรกได้แต่มันมีข้อจำกัดอยู่ก็คือมันมีเวลาจำกัดโดยที่ตัวพี่เลเนี่ยจะเป็นคนให้สัญญาณนะครับด้วยการสั่นกระดิ่งมันจะมีแสงสีขาวเกิดขึ้นข้างหน้าทั้งสองคนให้ทั้งสองคนเนี่ยวิ่งไปที่แสงสีขาวนั้นก็จะกลับมาได้แต่ถ้ากลับมาไม่ทันทุกคนจะติดอยู่ในนั้นจะตายและไม่มีทางได้กลับมาอีกเลยในระหว่างพิธีนะหนังก็แม่งยังหยอดมุกตลกอ่ะก็คือทั้งสองคนต้องหลับใช่ไหมใส่ชุดคนตายแล้วต้องนอนหลับใช่ไหมเพื่อพี่ที่จะเข้าพิธีให้ได้ใช่ไหมไอตัวผู้ชายนี่ก็แบบเฮ้ยบรรยากาศมันหลอนเกินนะหลับไม่ลงเลยนะบรรยากาศมันหลอนเกินนะหลับงี้ก็หลับไม่ลงนะรู้ทำไงดีเฮ้ยกระวนกระวายเหมือนคนนอนไม่หลับไอตัวผู้หญิงก็พลิกมาได้งั้นฉันช่วยนะสักพักแม่งชกหน้าสลบพอทั้งคู่หลับปั๊บก็หลุดเข้ามานะหลุดเข้ามาในประตูนรกตรงนั้นจริงๆนะครับเข้ามาเจอผีนะครับผีในหนังเรื่องนี้ก็วิธีง่ายๆนะครับเอาสีทาหน้าแล้วสีทาหน้าให้หน้าดำๆนะครับผมพร้อมกับเอฟเฟกต์มีควันฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งนรกแล้วนี่คือประตูนรกแล้วบรรยากาศนะตอนนี้ก็คือทั้งสองคนน่ะเหมือนเป็นเพลงโนนแนนกเขากูจุกจุกกูก็ชี้แล้วตื่นเต้นกันใหญ่อุ้ยนั่นผีอุ้ยนั่นก็ผีอุ้ยดูนู่นดูนู่นดิผีเด็กอุ้ยดูนู่นดูนู่นดิผีคนแก่เชี่ยไปหมดเลยบรรยากาศแห่งความหลอนไม่หายหมดเลยแต่ว่าชี้ไปชี้มาสักพักเริ่มเยอะไงผีเริ่มเยอะเริ่มเข้ามาเพราะว่าเหมือนคล้ายๆกับว่าเป็นวิญญาณใหม่นะเดินเข้ามาผีพวกนี้ก็เดินเข้ามาลุมมันก็กลัวไงสองคนนี้ก็กลัวนะครับในระหว่างที่กลัวเขานึกออกได้ว่าเฮ้ยพี่เลเคยบอกไว้ว่าผีอ่ะเขาจะกลัวลมหายใจของมนุษย์ทั้งคู่ก็เลยเริ่มไล่ผีด้วยการน่ากลัวปุละน่ากลัวปุละน่ากลัวไหม
น่ากลัวมากไอ้ชัดน่ากลัวสุดๆน่ากลัวขี้วัวตนหายน่ากลัวแบบฉี่จะเล็ดหนังแม่งขยี้อยู่นานมากอ่ะให้ไอ้สองคนเนี้ยแม่งเฮ้ยได้ผลเว้ยแล้วก็คิกคักหัวเราะคิกคักถูกใจไล่ผีได้วิ่งถูกใจผีวิ่งไปวิ่งที่ผีถอยที่ผีถอยพ่นลมที่ผีถอยพ่นลมที่ผีถอยนี่คลายแม็กกันด้วยนะนี่คือซีนคลายแม็กเลยมันยืนพ่นลมผีถอยพ่นลมผีถอยกันอยู่สองคนสักพักเริ่มเหนื่อยไงผีมันเริ่มเยอะพ่นลมไม่ไหวเหนื่อยโอ้ยเหนื่อยเข่าสุดเลยในระหว่างที่เหนื่อยปวดตดก็เลยตดพอตดปั๊บลมพัดลมพัดตดเข้าจมูกผีผีเหม็นตดตุยเฮียอะไรวะแม่งคือหนังมันขยี้ทางนี้เลยเว้ยก็คือตดอ่ะของไอ้สองคนเนี้ยแม่งเข้าจมูกผีเว้ยแล้วผีมึงเหมือนเหม็นตดอ่ะแล้วก็หงายท้องไว้แล้วก็เฮ้ยเหี้ยได้ผลเว้ยสุดท้ายไอ้สองคนนี้ก็ใช้ลมตดนะครับตดใส่ผีแล้ววิ่งหนีออกมาได้นะครับพอเขาวิ่งหนีออกมาปั๊บเอ้ยมันมาเจอเพื่อนและเพื่อนคนที่หายไปตอนต้นเรื่องนั่นน่ะเออมาเจอก็คือไอ้ตัวกาเฟยเนี่ยที่มันหายไปก็คือโดนผีบังตาจริงๆเออเหมือนที่ในเขาเขียนไว้ในหนังสือนั่นแหละว่าอุ้มแมวดำเล่นซ่อนหาโดนผีบังตาหายไปอะไรเงี้ยเอ้ยเพื่อนมันก็โดนผีบังตาแล้วก็เผอิญว่าเล่นกันเลยเถิดไงก็หลุดมาอยู่ตรงนี้พอทั้งคู่เจอกันก็แล้วโอ้โหดีใจแล้วแม่งดีใจแล้วเจอเพื่อนแล้วเว้ยก็กะว่าจะกลับบ้านแล้วไอตัวกาเฟ่นี้ก็งงว่าเอ๊ะมันแค่10นาทีพวกมึงจะดีใจเหี้ยอะไรขนาดนั้น2คนนี้บอกว่ามันไม่ใช่10นาทีมึงอยู่ตรงเนี้ยอาจจะรู้สึกมัน10นาทีใช่มั้ยแต่ในโลกความเป็นจริงอ่ะมันแบบเดือนนึงแล้วเป็นเดือนแล้วพร้อมกับบอกว่าที่พวกเรา2คนลงมาช่วยนายตรงนี้ได้เนี่ยเพราะเราทำพิธีอีก1พิธีก็คือเป็นพิธีแกล้งตายใส่ชุดคนตายเนี่ยเราใส่ชุดคนตายแล้วแกล้งตายลงมาช่วยนายกันนะอะไรอย่างงี้โดยที่จุดที่พวกเราอยู่กันเนี่ยมันคือปากทางนรกแล้วในระหว่างที่กำลังพูดคุยกำลังอธิบายสถานการณ์กันผีก็เริ่มมาก็เอาอีกแล้วนะครับพ่นลมไล่ผีพ่นลมไล่ผีไม่นานนะครับเสียงเพื่อนมันก็ลอยมาไอ้แฟนของกาเฟยเนี่ยตะโกนมานะครับผมก็ได้รู้ว่าแฟนของกาเฟยเนี่ยลงมาหากาเฟยเหมือนกันพอหลังจากที่แฟนของกาเฟยนะครับผมมาเจอทั้ง3คนแล้วเนี่ยเขาก็แบบแหวกผีนะวิ่งแหวกผีมาได้เลยนะเออแล้วก็มาช่วย3คนออกไปวิ่งหนีกันคราวนี้วิ่งหนีนะครับหาทางออกหาทางกลับในระหว่างที่วิ่งอยู่นะครับเราก็ได้ยินเสียงกระดิ่งนะเสียงกระดิ่งนี่ก็คือเข้าสเต็ปตามที่ตัวพี่เลเคยบอกเอาไว้ว่าถ้าได้ยินเสียงกระดิ่งและเห็นแสงสีขาวให้วิ่งไปที่แสงสีขาวเพื่อที่จะได้กลับไปโลกมนุษย์โดยที่ณ ตอนนั้นน่ะมันมีเรื่องผิดปกติเกิดขึ้นก็คือตัวแฟนของกาเฟยที่มาเจอทีหลังเนี่ยเขาไม่ได้ยินเสียงกระดิ่งและเขาไม่เห็นเลยแสงสีขาวอะไรคือไม่เห็นเลยแล้วคือพวกนายเห็นจริงๆเหรอได้ยินเสียงกระดิ่งจริงเหรอฉันไม่ได้ยินอะไรอย่างเงี้ยไอ้2คนนี้ก็เริ่มสงสัยแล้วว่าเอ้ยเชี่ยถ้าอย่างนั้นชื่อเอพิวมั้งถ้าจำไม่ผิดนะเอพิวเธอมาที่นี่ได้ยังไงไอ้ตัวเอพิวก็บอกว่าฉันเนี่ยกำลังหวีผมมันจะมีซีนก่อนหน้านี้ที่มีหวีผมอะที่นางหวีผมอยู่หน้ากระจกใช่ป่ะเออแล้วก็โดนทำพิธีโดนอะไรเขาบอกว่าตัวนางอะคิดว่ากาเฟยอะตายไปแล้วก็ไม่น่าจะได้เจอน่าจะตายเลยอะไรอย่างเงี้ยนางก็เลยหวีผมอยู่สักพักก็กรีดข้อมือฆ่าตัวตายตามมาเพื่อจะมาหากาเฟยนี่แหละนะครับทั้งคู่ก็ชิบหายแล้วเพื่อนเราไม่ได้มาด้วยวิธีแบบเราเว้ยเพื่อนเราคือตายมาแล้วก็เลยมาอยู่หน้าประตูนรกนี่แหละสักพักเวลาใกล้จะหมดทางฝั่งแม่พิเลก็เขย่ากระดิ่งใหญ่เลยนะแบบเพื่อนเรียกให้กลับมาแสงสีขาวตรงนั้นก็ค่อยสว่างขึ้นสว่างขึ้นสว่าง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 จ้าขึ้นเรื่อยๆก็คือเริ่มหมดเวลาเริ่มไม่ได้แล้วต้องกลับกาเฟยก็เลือกที่จะอยู่กับผู้หญิงนั้นอยู่กับแฟนดีกว่าไม่กลับไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับสุดท้ายกาเฟยกับแฟนเขาก็ตายไปนะเออส่วน2คนนี้ก็กลับมาได้หลังจากที่ไอ้2คนนั้นวิ่งออกมาจากแสงสีขาวนะครับผมทั้งคู่ก็ตื่นนะตื่นขึ้นมาปั๊บลืมตาปึ๊บแต่ตัวพี่เลกับแม่เขาอะไม่รู้หายไปไหนเว้ยเดินหาไม่อยู่เว้ยหายไปไหนวะสักพักทั้งคู่เปิดประตูออกไปเปิดประตูปั๊บไปพบทางเดินทางเดินตรงหน้าห้องของเขานั่นแหละนะครับก็เห็นวัยรุ่น2คนที่แข่งเต้นบีบอยกันอะกำลังเตะลูกบาสเล่นกันอยู่นะครับไม่มีลูกบอลเล่นนะครับมีในหนังนี่คือมีแค่ลูกเดียวคือลูกบาสไม่ว่าจะปาจะเหวี่ยงจะเตะได้หมดนะครับลูกบาสมาเตะกัน
นี่ครับสุดท้ายเราก็ได้รู้ว่าไอ้สองคนเนี้ยเป็นวิญญาณยังเป็นวิญญาณอยู่ยังไม่ได้กลับเข้าร่างตัวเองเลยพร้อมกับตัดภาพมาที่พี่เลกับแม่ของเขาเนี่ยกำลังก็ยืนสั่นกระดิ่งอย่างต่อเนื่องนะเออจนสุดท้ายแม่งหมดเวลาแม่ของพี่เลก็เขาก็ตัดพ้อเลยนะก็บอกว่าแม่เตือนแล้วว่าเราอะสู้เขาไม่ได้เอ้ยไม่น่าเลยอะไรอย่างนี้สุดท้ายหนังก็จบที่ร้านหนังสือของลุงคนนั้นนะครับมีวัยรุ่นคนใหม่ย้อมผมมาหล่อเหลานะครับมาหยิบหนังสือ10วิธีในการมองเห็นผีนี้เหมือนเดิมนะครับไอ้ลุงคนนี้ก็สนใจหนังสือเล่มนี้ใช่ไหมได้ดิลดให้พิเศษแล้วไหมแล้วก็จบก็อย่างที่บอกนะครับว่าหนังเรื่องนี้ผมว่ามันพลาดตรงที่มันเวทน้ำหนักเรื่องคอมเมดี้กับความหลอนไม่ดีนะครับต้องบอกงี้นะไม่ดีนะครับเพราะผมรู้สึกตลอดเลยนะว่ามุกตลกออกมาในช่วงจังหวะที่มันขัดตลอดเลยพอบรรยากาศมันจะได้แล้วเอ้ามีจังหวะตลกมาขัดเข้าใจไหมถือเป็นหนังผีไทยอีกเรื่องนึงที่จริงๆบรรยากาศดีผมรู้สึกว่าเขาไปเน้นตลกจนมากเกินไปด้วยซ้ำจนมันกลายเป็น DI คนตลกแล้วไม่ใช่คนเห็นผีเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นผมมองว่า DI คนเห็นผี10เนี่ยเป็นหนังผีอีกเรื่องนึงที่พลาดว่ะพลาดตรงเอาคอมเมดี้มาใส่เยอะเกินไปแล้วทำให้ความหลอนความน่ากลัวอะไรมันลดลงไปเยอะมากคนเห็นผี10นะสำหรับผมนะนะตอนนี้เอาณปัจจุบันนะอ้างอิงจากความรู้สึกของผมณปัจจุบันถ้าจะให้คะแนนตอนเนี้ยคนเห็นผี10 2คะแนนครับประมาณนี้เพราะผมมองว่าคนเห็นผี10อะครับอย่างน้อยๆบรรยากาศมันโอเคแต่ว่ามันจังหวะอะไรมันเสียไปหมดเลยมันคอมเมดี้เข้ามามันทำให้หนังแบบบรรยากาศมันเสียไปหมดก็ประมาณนี้นะครับใครมีความทรงจำกับ DI นะโดยเฉพาะภาคเนี้ยที่ทำโคตรสปอยนี่คือ DI คนเห็นผี10นะครับก็คอมเมนต์ด้านล่างแชร์กันว่ารู้สึกอย่างไรใครที่เคยขอเอาไว้ก็จัดให้แล้วนะครับจัดให้แล้วจัดให้แล้วแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ให้หนอนหนังด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะผมลงคลิปปั๊บเราจะได้มาเม้าท์มอยกันเลยนะครับภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่ควรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ